โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรดเดย์เทรดของผมนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่11กรกฎาคมนะวันนี้เป็นวันอังคารนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมง51นาทีนะครับโหเลขไม่เท่เนาะเลขไม่เท่เท่าไหร่เลยอ่ะทุกทีเปิดคลิปมันจะเป็นเลขแบบสลับกันอ่ะแบบสมมติเป็น13ก็ข้างหลังก็เป็น31อะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบ1351โอ้ไม่เท่เท่าไหร่เนาะ โอเคครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทรดต่อจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยเราปั้นพอร์ตจากตอนแรกที่มีอยู่100เหรียญก็เราปั้นขึ้นมาเป็น123เหรียญกับ66เซนได้แล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาปั้นต่อนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับก็พอร์ตเราจะเติบโตขึ้นหรือจะเติบโตลงนะครับก็มาดูกันนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคครับก็ไม่พูดภาพนำเพลงให้มันยาวนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อกันเลยดีกว่านะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะผมเดย์เทรดใน Olymp Trade นะครับแล้วก็ผมยังใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533ในการเดย์เทรดเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่รู้จักว่า Olymp Trade นี้คืออะไรนะครับแล้วก็ยังไม่รู้จักนะครับว่าเทคนิคสโตคาสติกค่า533เนี่ยมันคือเทคนิคอะไรยังไงมันใช้เทรดยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปศึกษาทั้ง2อย่างนี้กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีตอนที่ผมได้จุดเข้าเทรดสลับไม้ที่1เลยนะครับอ่ะตามนี้เลยเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปศึกษาทั้ง2อย่างนี้กันก่อนนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้กันนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งาน TradingView สมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะมีทุนน้อยแต่ถ้าเพื่อนๆมีความสามารถก็สามารถเป็น Full Time Trader ได้ด้วยกองทุน Mark Narrative Fundsกองทุนสำหรับเทรดเดอร์ Binary Option ทุกคนเพียงแค่เพื่อนๆเข้ามาสมัครสอบในโปรแกรมต่างๆแล้วถ้าเพื่อนๆสอบผ่านก็จะได้เข้ามาเทรดด้วยเงินทุนของทางกองทุนตามโปรแกรมที่เพื่อนๆได้สมัครสอบโดยเรทการแบ่งกำไรกับกองทุนจะอยู่ที่เทรดเดอร์ 90% กองทุน 10% เท่านั้นสนใจสมัครสอบหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ผมจะเดย์เทรดในแพลตฟอร์มของ Olymp Trade นะครับทุกคนก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักนะครับว่าเฮ้ย Olymp Trade นี่มันคืออะไรมันเป็นแพลตฟอร์มการเทรดหรอนะครับใช่นะครับ Olymp Trade มันเป็นแพลตฟอร์มการเทรดนะครับมันจะเป็นรูปแบบการเทรดแบบ Binary Option นะครับทุกคนก็คือพูดง่ายๆนะครับเนี่ยเขาจะมีเวลากำหนดอยู่เห็นไหมเนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะเลือกเวลาเองได้ด้วยนะว่าเราจะเข้าเทรดแต่ละออเดอร์หรือว่าแต่ละไม้เนี่ยไม้ละกี่นาทีหรือว่ากี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งถ้าเราเลือกเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเทรดโดยใช้ระยะเวลาประมาณ1นาทีกันนะฮะทุกคนคราวนี้พอเราเลือกเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็ให้เรามาเลือกเข้าเทรดได้เลยนะครับอันนี้นะครับสมมุติเราเลือกเวลาเป็น1นาทีนะครับเราคิดว่าในอีก1นาทีข้างหน้าเนี่ยราคามันจะวิ่งขึ้นหรือว่าราคามันจะวิ่งลงเราก็สามารถที่จะเลือกเข้าเทรดตามที่เราคิดเอาไว้ได้เลยนะครับหรือว่าตามที่เราวิเคราะห์ได้เลยนะครับซึ่งตัวกราฟเนี่ยแน่นอนมันวิเคราะห์ได้นะครับทุกคนก็เราวิเคราะห์ว่าใน1นาทีข้างหน้าราคาจะขึ้นหรือลงเราก็เข้าเทรดได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเราวิเคราะห์ถูกเราก็จะได้กําไรนะครับทุกคนซึ่งกําไรเนี่ยเขาจะให้มาเนี่ยประมาณ80% นิดๆหรือว่าประมาณ 80% นะครับนี่เพื่อนๆสามารถดูตัวเลข ROI ได้จากตรงนี้นะครับ ROI ก็คือตัวเลขกำไรที่เราจะได้ถ้าเราวิเคราะห์กราฟได้ถูกต้องแล้วเราก็เข้าเทรดได้ถูกต้องนั่นเองนะครับแต่กลับกันนะครับถ้าสมมติว่าเราเข้าเทรดแล้วมันดันผิดทางนะครับกราฟวิ่งสวนทางกับที่เราเข้าเทรดนะครับก็คือสมมติว่าเราเข้าออเดอร์เทรดขึ้นราคาก็ไม่ได้วิ่งขึ้นนะครับดันวิ่งลงสวนลงมาหรือกลับกันถ้าเราเข้าออเดอร์เทรดลงราคาก็ไม่ได้วิ่งลงดันวิ่งสวนขึ้นไปนะครับแบบนี้เราก็จะขาดทุน 100% เลยนะครับก็คือเนี่ยสมมติเราเข้าเทรดไปไม้ละ10ดอลลาร์แบบนี้นะครับเราก็จะขาดทุนทั้ง10ดอลลาร์เลยนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเทรดแบบ binary option นั่นเองนะครับก็จะเทรดแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้ผมต้องบอกเอาไว้ก่อนนะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดใน Olymp Trade เหมือนกันก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับซึ่งสำหรับคลิปสอน Olymp Trade เนี่ย
ที่สอนแบบละเอียดเลยนะครับว่าถ้าเราอยากจะเริ่มเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงก็อันนี้เนี่ยผมทำคลิปสอนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะแล้วก็รวมถึงลิงก์สมัครสมาชิกโอลิมเทรดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือโอลิมเทรดนะครับแพลตฟอร์มที่ผมจะมาเดย์เทรดในวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สลับในวันนี้นะครับเทคนิคที่ผมจะเอามาใช้ในการเดย์เทรดนะครับทุกคนก็จะเป็นเทคนิคตัวสโตคาสติกค่า533นะครับทุกคนนี่เนาะมันจะเป็นเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดงที่วิ่งอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับทุกคนอ่ะนี่นะอันนี้จะเป็นเทคนิคที่เราจะมาไว้ใช้เทรดกันในวันนี้นะครับทุกคนอ่ะโอเคก็เดี๋ยวผมสอนเพื่อนๆเซตติ้งตัวสโตตรงนี้ก่อนละกันนะครับอ่ะโอเคอันนี้เส้น EMA ที่จริงไม่ได้ใช้นะครับปิดไปก่อนละกันเนาะอ่ะเดี๋ยวสอนเพื่อนๆเซตติ้งตัวสโตคาสติกนี้กันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆสนใจนะครับเห็นผมเดย์เทรดแล้วก็อยากจะไปลองเดย์เทรดด้วยเทคนิคเดียวกันกับผมดูบ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวสอนเซตติ้งกันก่อนนะครับก็สลับตัวเทคนิคสโตคาสติกนะครับวิธีการเซตติ้งก็ง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆมาที่เมนูรูปวงเวียนเนาะก็คือเมนูอินดิเคเตอร์นะครับที่อยู่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาตรงในส่วนของออสซิเลเตอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเข้าไปเลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะเจอกับไอ้เจ้าตัวสโตคาสติกอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนถ้าใครใช้ในมือถือมันก็อยู่ในหมวดเดียวกันเลยนะครับอยู่ในออสซิเลเตอร์เหมือนกันเลยนะสำหรับตัวสโตนะครับโอเคก็กดใช้งานมาได้เลยนะครับทุกคนโอเคคราวนี้นะครับพอเรากดใช้งานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นตัวสโตเนี่ยมันวิ่งอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ตัวสโตมาแล้วนะครับสลับเทคนิคตัวสโตที่ผมใช้งานนะครับจะเป็นตัวสโตคาสติกค่า533นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวสโตมันยังไม่ได้เป็นค่า533นะครับทุกคนค่าของมันยังเป็นเนี่ย1433อยู่เลยนะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้ามาตรงตัวสโตก่อนนะครับทุกคนนี่เนาะคลิกเข้ามาก่อนเพื่อที่จะมาแก้ไขค่าของมันนะครับทุกคนแล้วก็เปลี่ยนจากค่า14ตรงเปอร์เซ็นต์เคตรงนี้นะครับเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นค่า5นะแบบนี้นี่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเพื่อนๆจะเห็นตัวสโตนะครับมันเปลี่ยนรูปร่างไปนิดนึงนะฮะมันวิ่งแตกต่างจากเดิมไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนค่าของมันเนาะโอเคคราวนี้พอเราเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการปิดตัวแท็บที่เราใช้เซตติ้งสโตตรงเนี้ยไปได้เลยนะครับทุกคนนี่ปิดไปได้เลยนะครับโอเคครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ตัวสโตคาสติกค่า533มาใช้งานแล้วนะครับทุกคนหลังจากเราเซตติ้งมาแล้วเนี่ยเราจะไปใช้งานจริงเราจะไปใช้งานยังไงนะครับสำหรับวิธีการใช้งานตัวสโตคาสติกค่า533นี้นะครับทุกคนก็วิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นก็ให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับเทรนก็คือในภาพใหญ่เนี่ยมันกำลังโน้มตัวไปในทิศทางไหนนั่นเองนะครับสิ่งนี้เรียกว่าเทรนนะฮะทุกคนก็ก่อนอื่นให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟในภาพใหญ่เนี่ยมันกำลังวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างอันเนี้ยมันเป็นเทรนขาลงนะครับเพราะว่ากราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมคราวนี้ถ้าเราเห็นภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงแบบนี้นะครับก็ให้เรามาหาจังหวะตอนที่เส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้นะครับโซนโอเวอร์บอทคืออันไหนใช่ไหมมันก็คือตรงเส้นสีแดงตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายเนาะก็คือนี่นะครับถ้ากราฟภาพใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาลงก็ให้เรามาดูนะครับว่าเส้นสโตคาสติกเนี่ยตัดลงนะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยตัดเส้นสีแดงลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้หรือเปล่านะครับเหนือเส้นสีแดงแบบนี้หรือเปล่านะครับโอเคถ้าเส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้นะครับณช่วงนั้นเนี่ยก็แปลว่ากราฟเนี่ยหรือว่าราคามันใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดลงได้เลยนั่นเองนะครับแต่คราวนี้กลับกันนะครับทุกคนถ้าสมมติว่าเราเปิดกราฟมาแล้วในภาพใหญ่เนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้เห็นไหมฮะชุบนี่เนาะกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับก็คือมันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับก็ให้เรามาดูนะครับว่าแล้วเส้นสโตคาสติกเนี่ยเส้นสีน้ำเงินมันตัดเส้นสีส้มขึ้นเมื่อไหร่นะครับนี่เนาะมันจะสีส้มหรือมันจะสีแดงอะเรียกว่าสีส้มแล้วกันนะฮะทุกคนนี่นะครับให้เราดูนะครับว่าเส้นสีน้ำเงินเนี่ยตัดเส้นสีส้มขึ้นเมื่อไหร่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเส้นสโตตัดขึ้นแล้วต่อไปก็ให้เราดูต่อนะครับว่าไอจุดที่มันตัดขึ้นเนี่ยเส้นสโตมันตัดขึ้นตอนอยู่ที่โอเวอร์โซหรือเปล่านะครับโอเวอร์โซก็คือแถบสีเขียวข้างล่างตรงนี้นั่นเองนะครับแนวเส้นสีเขียวตรงนี้เนาะอันนี้เขาเรียกว่าโซนโอเวอร์โซนะครับทุกคนซึ่งถ้าเส้นสโตคาสติกมาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะตรงนี้พอดีเลยนะครับจุดตัดเกิดขึ้นที่ตรงนี้พอดีเลยนะครับ
แปลว่าตอนนี้นะครับกราฟณช่วงนี้เนี่ยกำลังมีโอกาสสูงมากที่ใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานตัวสโตคาสติกค่า533นี้ในการเทรดจริงนั่นเองนะครับก็ใช้งานแบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็ปะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าการเดย์เทรดในวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าสลับไม้ที่1เมื่อไหร่เดี๋ยวเราตัดภาพไปเจอกันตอนนั้นเลยแล้วกันนะครับโอเคได้จุดเข้าสำหรับไม้แรกแล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะฮะบอกเลยว่ากว่าจะได้จุดเข้าไม้นี้รอนานมากนะครับทุกคนดูเวลานะตอนนี้บ่าย 2:47 แล้วนะครับคือผ่านไปชั่วโมงแล้วนะฮะนี่เพิ่งได้ไม้แรกนะทุกคนโอ้โหบอกเลยครับวันนี้ยากมากนะครับโอเคครับก็สำหรับไม้แรกนะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแปลว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้ช่วงกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงที่อุ้ยมีไก่ขันด้วยตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชนะไปอย่างลุ้นระทึกนะ โอ้โหโอเคนะบอกเลยว่าดีที่ชนะนะถ้าสมมติว่าแพ้เนี่ยผมบอกเลยว่ากำลังใจผมหายไปเยอะมากแน่นอนนะครับคือผมเฝ้ากราฟมาเป็นชั่วโมงเลยนะทุกคนไม่มีจุดเข้าเลยนะครับแล้วแบบว่าถ้าสมมติแพ้อีกนี่คือแบบโอ้รับไม่ได้นะรับไม่ได้อย่างแรงอ่ะโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น127เหรียญกับ66เซนแล้วนะครับทุกคนก็คือนี่นะครับจากที่เราชนะไม้แรกไปเราได้กำไรมาที่4เหรียญแล้วนั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้นะโอเคอย่างน้อยก็คุ้มค่ากับการรอคอยนะฮะโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะสำหรับในไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูอย่างแรกนะครับนี่เลยนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาสวยมากๆเลยนะครับนี่นะก็อันนี้คือเหตุผลแรกที่ผมเลือกกดเทรดลงนะก็คือภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองนะครับล่าสุดก็คือเมื่อกี้ผมหดกราฟมันเมื่อกี้ผมขยายกราฟแล้วกราฟมันหดเกินนะต้องดูอย่างนี้แทนนะครับอ่ะนี่นะแล้วก็ราคาปัจจุบันเองหรือว่ากราฟปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้ช่วงกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงที่มันใกล้ๆกับโอเวอร์บอทนะซึ่งโดยรวมถือว่ายังผ่านยังพอใช้ได้นะครับมันแค่ใกล้นะแต่ว่ามันไม่ได้ตัดที่โอเวอร์บอทพอดีนะครับก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับในไม้ที่2นี้นะครับทุกคนสำหรับในไม้ที่2นี้นะครับมีทริคเพิ่มเติมให้อีกนิดหน่อยนะครับทุกคนนี่นะครับในกรณีที่ถ้าเราเห็นแอคชั่นอ่ะเนี่ยเห็นไหมช่วงที่กราฟหลุดออกจากไซด์เวย์ระหว่างเทรนนะงงใช่ไหมสรุปมันจะเป็นไซด์เวย์หรือมันจะเป็นเทรนใช่ไหมอ่ะก็คือนี่นะครับก่อนอื่นถ้าเราดูบริบทภาพรวมเราจะเห็นนะฮะว่าตอนนี้กราฟมันเป็นเทรนขาลงเห็นไหมแต่ว่าไอ้ระหว่างทางเนี่ยเห็นไหมมันมีไซด์เวย์เกิดขึ้นตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยไอแอคชั่นปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมฮะที่มันเพิ่งวิ่งลงมาเนี่ยแอคชั่นในกรอบตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้คือแอคชั่นที่ที่เขาเรียกว่ามันเพิ่งหลุดออกมาจากไซด์เวย์ระหว่างเทรนนะครับทุกคนอ่ะเก็ตเนาะซึ่งแอคชั่นที่มันเพิ่งหลุดออกจากไซด์เวย์ระหว่างเทรนแบบนี้นะครับทุกคน
เวลาที่เส้นสโตถึงแม้ไม่ได้ตัดลงที่โอเวอร์บอสนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นแอคชั่นที่มันเพิ่งหลุดออกมาจากเทนหลุดออกมาจากไซด์เวย์ระหว่างเทนแบบเนี้ยแรงระหว่างที่มันหลุดออกมาตรงนี้มันจะมีเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วเกิดไซด์เวย์แล้วก็เนี่ยหลุดออกจากไซด์เวย์แล้วลงต่อแบบนี้นะก็แปลว่าแรงขายมันก็จะมีเยอะมากๆเลยนะครับเพราะนั้นต่อให้เส้นสโตไม่ได้ตัดลงที่โอเวอร์บอทเนี่ยแต่แอคชั่นโดยรวมคือแค่เส้นสโตตัดใกล้ๆโอเวอร์บอทเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเข้าเทรดได้แล้วนะครับเหมือนกับที่ผมหาจังหวะเข้าเทรดเมื่อกี้นั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันถ้าเป็นเทรนขาขึ้นก็ทำได้เหมือนกันนะครับทุกคนก็คือถ้ากราฟวิ่งขึ้นไปเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็เกิดไซด์เวย์แวะออกข้างระหว่างทางแล้วหลังจากนั้นหลุดออกจากไซด์เวย์แล้วขึ้นต่อนะครับในแอคชั่นนะช่วงนี้นะครับเราสามารถที่จะหาจังหวะเข้าออเดอร์เทรดขึ้นได้เหมือนกันเลยนะครับก็คือเส้นสโตตัดขึ้นใกล้ๆโซนโอเวอร์โซนเราก็หาจังหวะเทรดขึ้นได้เลยเหมือนกันนะครับประมาณนี้เนาะเพราะว่าในจังหวะที่มันหลุดออกจากไซด์เวย์แล้วก็วิ่งขึ้นต่อตามเทรนแอคชั่นตรงนี้ก็คือแรงซื้อมันก็ยังมีเยอะอยู่ไม่เชิงก็มีเยอะอยู่มันมีเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับเราหาจังหวะเข้านะช่วงนี้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นทริคเพิ่มเติมเกี่ยวกับไม้นี้นะครับว่าอ๋อไม้นี้ทำไมผมถึงตัดสินใจแบบนี้นั่นเองนะครับก็จะได้เป็นไอเดียให้เพื่อนๆเอาไว้ไปปรับใช้กันนะครับโอเคก็สลับในไม้ที่2ของเรานะครับชนะไปอย่างสวยงามนะทุกคนตอนนี้พอร์ตเราเติบโตขึ้นมาเป็น131เหรียญกับ66เซนแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรไม่ได้ที่8เหรียญแล้วนั่นเองนะครับวู้ very good มากๆเลยนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3นะครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในไม้ที่3นะครับทุกคนโอเคครับผมได้จุดเข้าแล้วนะครับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับทุกคนอ่ะถามว่าทำไมผมเลือกกดเทรดขึ้นครับทั้งที่ถ้าทุกคนสังเกตก็จะเห็นใช่ไหมว่าเส้นสโตมันตัดลงที่โอเวอร์บอทไม่ใช่เหรอพี่มาร์คทำไมพี่มาร์คไม่เทรดลงตรงนี้ทำไมพี่มาร์คเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้แทนที่จะกดเทรดลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยอธิบายภาพรวมนะครับอธิบายตรงนี้ก่อนละกันเพราะว่านี่นะครับทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยแรงขายที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยมันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนซึ่งตามกฎของราคานะครับคือเวลาราคามันวิ่งไปในทิศทางไหนแรงๆอ่ะเวลามันกลับมันก็จะวิ่งกลับแรงเหมือนกันนะครับทุกคนอ่ะอันนี้มันลงมาแรงเพราะนั้นโอกาสที่หลังจากนี้เนี่ยมันจะกลับตัวขึ้นแรงมันก็จะมีสูงนั่นเองนะครับเท่ากับว่าแอคชั่นตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะเทรดลงเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่ราคาจะดีดกลับขึ้นมาแรงให้ได้ด้วยนะครับแต่กับการถ้าเราเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เนี่ยโอกาสที่ราคาจะดีดกลับขึ้นมาแรงมันมีความเป็นไปได้สูงกว่าก็เลยเลือกที่จะกดเทรดขึ้นตรงนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับในไม้ที่3นี้นะครับทุกคนโอเคครับก็โอ้ไม้นี้ได้ LI 60% เองเหรอโอเคไม่เป็นไรนะครับโอ้เสียดายนึกว่าได้ 80% นะครับอ่ะโอเคครับก็เราจบชนะไม้ที่3มาได้นะครับเราได้กำไรมาอีก3เหรียญ นะทำให้ตอนนี้กำไรรวมในพอร์ตเรามี11เหรียญแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้พอร์ตเราเติบโตขึ้นมาเป็น134เหรียญกับ66เซนแล้วนะครับทุกคนvery good นะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวผมอธิบายภาพรวมตรงนี้ให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับเมื่อกี้อธิบายแค่ตรงจุดนี้จุดเดียวใช่ไหมว่าเออมันลงแรงมานะโอกาสที่หลังจากนี้มันจะกลับตัวขึ้นมันมีมากกว่าตามกฎของราคานะครับมันลงแรงก็ต้องขึ้นแรงนะเออก็ผมเมื่อกี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปเมื่อกี้ผมอธิบายแค่นี้เนาะแค่ตรงนี้คราวนี้โอเคเดี๋ยวอธิบายภาพรวมให้ฟังนะครับภาพรวมที่ผมเลือกกดเลือกเข้าเทรดตรงนี้เดี๋ยวก่อนอื่นพูดถึงเหตุผลที่ทำไมเข้าเทรดตรงนี้ก่อนนะครับตอนแรกผมเห็นภาพใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วตอนแรกผมก็จะเลือกกดเทรดลงนะครับด้วยเหตุผลทั้งหมดตามนี้แต่ก็อย่างที่เห็นนะครับแรงขายมันเข้ามาเยอะเกินไปนะเยอะมากๆแล้วด้วยนะครับแล้วก็มันถูกใช้ไปในทีเดียวกับแท่งนี้เลยนะครับแบบปืดลงมายาวเลยนะเพราะฉะนั้นมันเลยมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ราคาหลังจากนี้เนี่ยมันจะวิ่งลงต่อได้ยากเพราะว่าแรงขายมันถูกใช้ไปเยอะมากๆแล้วนะครับก็ผมก็เลยมองว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเลือกกดเทรดขึ้นน่าจะดีกว่านะครับก็เลยเป็นการเข้าเทรดสวนกับ
ตัวสโตไปนะครับในหมายนี้เนาะก็เลือกกดเทรดขึ้นไปแล้วก็จบชนะมาได้แบบฉิวเฉียดเลยนะครับแล้วก็นี่นะตรงนี้เราวิเคราะห์ได้ถูกเป๊ะเลยนะครับทุกคนจะเห็นว่าณช่วงนี้นะครับแรงขายด้วยความที่มันถูกใช้ไปเยอะมากแล้วนะครับเห็นไหมราคาหลังจากนี้ลงต่อไม่ได้แล้วนะครับลงต่อแค่นี้เองนิดเดียวนะครับแล้วก็นิ้งหน่องนิ้งหน่องอยู่ตรงนี้เราวิเคราะห์ได้ถูกเป๊ะเลยนะครับโอเค very good นะครับสำหรับในหมายที่3นี้นะโอเคครับก็ถือว่าใช้ได้เฉียบนะครับในไม้ที่3นี้วิเคราะห์แม่นมากโอเคปะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีในไม้ที่4เลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 3:52 นาทีนะครับตอนนี้สรุปว่ากราฟหลายๆกราฟไม่มีจุดเข้าเลยนะครับมันเหวี่ยงมากๆเลยนะกราฟวันนี้ส่วนใหญ่เป็นแต่แบบนี้นะครับทุกคนเทรดไม่ได้สักกราฟนะครับก็โอเคเอาเป็นว่าวันนี้ได้แค่นี้จริงๆนะครับทุกคนต้องขอหยุดพักเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันคือเมื่อกี้เนี่ยตอนแรกอ่ะผมนั่งดูกราฟแล้วเห็นมันเหวี่ยงผมว่าเดี๋ยวผมต้องลดขนาดไม้หน่อยละถ้าผมจะเทรดไม้ต่อไปผมก็ลดขนาดไม้ลงมาเหลือ2เหรียญแล้วนะครับทุกคนเพื่อที่โอเคมันจะได้แบบไม่ต้องรับความเสี่ยงเยอะมากในวันนี้นะครับเพื่อที่จะได้เทรดไม้ต่อไปได้สบายๆหน่อยปรากฏว่าพอผมลดขนาดไม้เหลือ2เหรียญแล้วผมก็นั่งเฝ้ากราฟเนี่ยตอนนี้เฝ้ามันเป็นชั่วโมงแล้วไม่มีกราฟไหนเทรดได้สักกราฟเลยนะครับทุกคนคือเหมือนแบบว่าวันนี้ตลาดมันแบบไม่เป็นใจจริงๆอ่ะโอเคครับก็เพราะฉะนั้นวันนี้ขอสรุปผลการเทรดเลยละกันนะครับวันนี้ได้เทรดนิดเดียวเองนะได้เทรดแค่3ไม้เองนะครับโหน้อยมากเลยอ่ะแต่โอเคครับอย่างน้อยก็จบกำไรนะก็โอเคถือว่ายังโอเคอยู่นะครับแล้วก็นี่นะครับพอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาเป็น134เหรียญกับ66เซ็นแล้วนะครับทุกคนนะ very good มากๆนะครับโอเคครับก็จบกำไรมา11เหรียญไม่มากไม่มายนะครับสำหรับวันนี้เนาะโอเคครับก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันดูหน่อยนะครับว่า11เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับทุกคนอ่ะนี่นะครับผมแปลงเอาไว้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเนาะนี่เลยนะครับ11เหรียญคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ383บาทกับ24สตางค์นะครับก็คิดซะว่าวันนี้ได้รายได้เสริมแล้วกันนะ ได้ไม่มากไม่มายนะครับก็โอเคนะครับถือว่าในอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แฮปปี้เอนดิ้งอยู่นะครับอ่ะโอเคครับนี่เลยก็จะเป็นผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับอ๋อแล้วก็วันนี้ผมเทรดชนะไป3ไม้ใช่ไหมก็มาดูกันวินเรทรวมของผมในสัปดาห์นี้เป็นเท่าไหร่นะครับอู้นี่เลยนะครับรวมแล้วในสัปดาห์นี้เนี่ยผมได้เทรดไปแล้วทั้งหมด8ไม้นะครับชนะ6แพ้2นะครับตอนนี้วินเรทอยู่ที่ 75% นะครับทุกคนโอ้โอเวอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ไปไกลมากนะครับแต่อันนี้มันเพิ่ง8ไม้นะมันบอกอะไรยังไม่ได้นะครับมันต้องแบบนู่นอ่ะเป็นร้อยไม้อ่ะมันถึงจะเริ่มเห็นวินเรทที่มันชัดเจนจริงๆนะวันนี้มัน7 8ไม้มันตัวเลขมันยังแบบมีความผันผวนสูงอยู่นะครับโอ้แต่ก็เยอะใช้ได้นะครับโอเวอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์มากๆนะโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นผลงานภาพรวมการเดย์เทรดของผมในวันนี้นะครับทุกคนก็แฮปปี้เอนดิ้งนะครับจบไปได้ด้วยดีสำหรับวันนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดูผมเทรดในโอลิมเทรดนี้แล้วสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาเดย์เทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมนะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมฟรีๆด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นกลุ่ม Olimtrade by Mark Narrative Team กลุ่มนี้นั่นเองนะครับซึ่งในกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ผมจะมาแชร์ความรู้แชร์บทเรียนดีๆที่เอาไว้ปรับใช้กับการเทรดให้กับเพื่อนๆนะครับซึ่งนี่นะครับตอนนี้ผมก็ทำตารางสอนออกมาแล้วนะครับทุกคนก็จะสอนทุกๆวันเสาร์เวลา 1:00 น.ตรงนะครับก็สัปดาห์ละ1ครั้งเนาะนี่นะครับก็ในเดือนนี้เนี่ยก็จะมีวันที่15วันที่22กับวันที่29นะครับที่ผมจะมาสอนในกลุ่มนี้นะครับทุกคนก็หัวข้อก็คือตามนี้เลยนะครับ
ก็วันที่15เนาะสอนเรื่องทำไมต้องมาติงเกลนะครับวันที่22สอน mindset สำคัญในช่วงที่ขาดทุนนะครับเราต้องปรับตัวยังไงในวันที่ขาดทุนนะครับแล้วก็วันที่29การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆนะครับเนี่ยเหมือนที่ผมทำเนาะเวลาที่ตลาดมันอยู่ในช่วงที่แรงซื้อแรงขายมันเข้าเยอะเกินหรือว่าอยู่ในช่วงที่ความผันผวนมันมีเยอะมากๆเราจะต้องปรับขนาดไม้ให้เล็กลงหรือเราควรจะปรับขนาดไม้ให้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ไหนหรือเราควรที่จะพักไม่เทรดก่อนในสถานการณ์ไหนอะไรประมาณนี้นะจะเห็นว่าผมเนี่ยค่อนข้างปรับตัวในหลายๆสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีนะครับก็ผมก็จะเอาเรื่องพวกนี้นะครับเอามาสอนให้เพื่อนๆในกลุ่มนี้ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะปรับการเทรดของเพื่อนๆให้มันดีมากขึ้นได้นั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิทธิพิเศษที่เพื่อนๆจะได้เข้ามาเรียนรู้กันในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมที่แนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วก็ขอเข้ามาจอยกลุ่มได้เลยนะครับสำหรับวิธีการเข้าร่วมกลุ่มผมก็แนบวิธีการเข้าร่วมเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็สามารถที่จะหลังจากสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมเรียบร้อยแล้วก็มาขอเข้ากลุ่มนี้กันได้นะครับเพื่อที่จะมารับความรู้รับบทเรียนดีๆจากพบกันนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอฝากกองทุนมาร์คนราธิปฟันกองทุนสลับเทรดเดอร์ Binary Option ทุกคนกองทุนนี้เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆกันด้วยนะครับอันนี้เป็นกองทุนที่ผมจัดทำขึ้นเองนะครับทุกคนก็เป็นกองทุนที่ผมจะมาออกทุนให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเอาไปใช้เทรดเพื่อให้ทำกำไรกันได้มากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งในกองทุนนี้นะครับก็จะมีโปรแกรมที่เปิดรับสมัครสอบเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งหมดหลายโปรแกรมเลยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจเนาะอยากจะเข้ามาสมัครสอบเพื่อรับเงินทุนเอาไปเทรดนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาอ่านรายละเอียดการสอบแต่ละโปรแกรมในโพสต์นี้กันได้นะครับผมจะแนบลิงก์ของโพสต์นี้เอาไว้ให้เพื่อนๆที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาเข้ามาอ่านกันได้นะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรสามารถที่จะทักมาในเพจนะครับมาถามผมได้เลยนะเดี๋ยวผมจะตอบให้ในเพจเลยนั่นเองนะครับตามนี้เนาะโอเคอันนี้ก็ขอฝากกองทุนมาร์คนราธิปฟันกองทุนสำหรับเทรดเดอร์ Binary Option ทุกคนกองทุนนี้เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆกันด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้กันนะครับก็หวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมากๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.